าดินเสื่อมทรงนับร้อยไร่ในพื้นที่ตำบลตะปอนอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีสายันเกษตรกรรุ่นใหญ่เลือกปลูกปาล์มน้ำมันเพราะให้ผลผลิตตลอดทั้งปีดูแลง่ายเพราะว่าทางนี้มันเป็นแบบที่มันเป็นที่นาแล้วก็เลยแบบปลูกทุเรียนยากก็เลยหันมาปลูกปาล์มผมคิดว่ามันมีรายได้ทั้งปีไงผมก็เลยทำเพราะว่ามันจะดีกว่าพืชตัวอื่น2ปีครึ่งถึง3ปีก็เริ่มเก็บผลผลิตแล้วก็เก็บยาวตลอดไปเลย30ปีการดูแลไม่ยุ่งยากง่ายง่ายก็แค่กำจัดวัชพืชแล้วก็แต่งต้นใส่ปุ๋ยแค่นั้นนะจบแล้วก็ตัดลูกขายไม่มีหน้าไม่มีฤดูแล้วอยู่ที่การดูแลรักษาถ้าเราดูแลดีแล้วก็สายพันธุ์ที่ดีมันก็จะให้ผลผลิตแล้วทั้งปีในจังหวัดจันทบุรีนะครับมีพื้นที่ปลูกปาล์มทั้งหมดอยู่ที่ 24,000 ไร่เศษนะครับแล้วก็มีพื้นที่ให้ผลแล้วประมาณ 22,400 ไร่ค่อยๆปรับลดลงตามกระแสของไม้ผลตัวอื่นที่มันเพิ่มเข้ามานะครับก็เลยมีการลดพื้นที่และอีกอย่างก็คือสถานการณ์ของราคาปาล์มไม่จูงใจมันก็เลยมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่ลดได้ลงไปในให้คำแนะนำพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มก็คือในเรื่องของการดูแลรักษาปาล์มน้ำมันให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานตามเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มที่ตลาดต้องการนะครับตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีแม้จันทบุรีปาล์มน้ำมันจะไม่ใช่พืชหลักแต่ต้นปาล์มที่สายันปลูกก็สามารถสร้างเงินให้ทุกๆ15วันแม้จะต้องเจอกับวิกฤตราคาตกต่ำไปบ้างแต่ก็มีภาครัฐยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือมี 2.50 ก็มีแต่คือเราก็แค่ก็ชนทุนอ่ะมันก็ไม่มีกำไรแต่ว่าอยู่ในราคานี่4บาท5บาทมันก็โอเคใช่ได้มันก็ดีไปประกันได้มันก็ดีก็อยู่ราคา4บาท4บาทมันก็โอเคก็คือกำไรมันก็ไม่มีอ่ะก็แค่คุ้มทุนหรือกำไรนิดหน่อยแต่ว่าจะ5บาทเนี่ยมันก็โอเคคือในนโยบายเดิมที่เป็นประกันรายได้ก็คือ4บาทต่อกิโลกรัมนะครับแต่ตอนนี้ราคาน้ำมันราคาปาล์มสดมันก็อยู่ที่ประมาณ5บาท6บาทนะครับมันก็เกินประกันไปแล้วนะครับคือทางภาครัฐก็ไม่ต้องไปจ่ายเงินแต่ในส่วนของเกษตรกรนะครับเขาก็คิดว่าในสถานการณ์ปัจจุบันปัจจัยการผลิตหรือค่าใช้จ่ายต่างๆมันเพิ่มขึ้นนะครับคือเกษตรกรก็น่าอยากจะได้ราคาประกันที่มันสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่แม้ทุกวันนี้ราคาซื้อขายปาล์มทลายจะอยู่ที่ราคา5บาท5สตางค์ต่อกิโลกรัมสูงกว่าที่รัฐประกันไว้ที่4บาทต่อกิโลกรัมแต่มาตรการดังกล่าวก็ทำให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันเกิดความมั่นใจมากขึ้นคือถ้าเราสามารถที่จะปลดล็อกการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบได้นะครับมันผมว่ามันก็จะส่งผลทำให้การค้างสต็อกของน้ำมันที่อยู่ในคลังมันลดลงราคาที่ลานปาล์มหรือลงสกัดน้ำมันปาล์มจะซื้อจากเกษตรกรในตัวปาล์มผลดิบนั้นมันก็น่าจะสูงขึ้นก็น่าจะเป็นทางคล้ายๆว่าเป็นนโยบายที่ดีนะครับก็ดีเพราะว่ามีความมั่นคงในอาชีพมันก็ทำให้เราดีไม่มีปัญหาอะไรมากไม่มีปัญหามันก็ดีคือว่าของเราไม่ล้นตลาดไงราคาก็ไม่ตกต่ำมากเกินไปลูกค้าต่างประเทศที่เขามาต้องการเขาว่าคุณภาพสินค้าของเมืองไทยมันดีกว่าคือการทําการบริหารจัดการเมืองไทยจะดีกว่าเป็นเมืองไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมคนไทยมีฝีมือนะไม่ใช่ไม่มีฝีมือปัจจุบันปาล์มน้ำมันยังคงเป็นพืชที่สำคัญเพราะนำไปใช้ในธุรกิจน้ำมันพืชเพื่อการบริโภคและเป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกหลายอุตสาหกรรมการซื้อขายก็ยังคงเป็นไปตามกลไกการตลาดซึ่งอยู่กับความผันผวนไม่แน่นอนหากไม่สามารถควบคุมช่วงระยะเวลาการเก็บเกี่ยวลดการล้นตลาดได้การหาราคากลางด้วยการจัดทำโครงสร้างราคาควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันไอปาล์มที่ให้เกษตรกรบันทึกการปลูกการผลิตและมาตรการผลักดันการส่งออกก็คือทางออกที่ชาวสวนปาล์มและทุกส่วนได้ประโยชน์อย่างแท้จริงเอเชียวนาพรมถ่ายภาพสุนันทาบำรุงสวน NBT ภาคกลางรายงาน